มาแนะนำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะเลือกโซ่แบบไหนดีถ้าเราตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เบ้นมาแนะนำนะคะกับเพื่อนๆนะคะที่กำลังจะซื้อกระเป๋าชาแนลว่าจะซื้อโซ่แบบไหนดีสีอะไรดีก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวโซ่ของตัวชาแนลเนี่ยมีหลายสีและแต่ละสีเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะแต่ก่อนจะมาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็มารวบรวมนะคะในส่วนของโซ่ที่เป็นตัวที่ฮิตนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของโซ่ของชาแนลอะค่ะคืออันดับแรกเลยที่ทุกคนอะคิดก็คือเรื่องของโซ่ทองเบนก็จะมาบอกเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของโซ่ทองคือโซ่ทองเนี่ยเป็นทองที่ค่อนข้างสวยมากๆและโซ่ทองของชาแนลเนี่ยเข้ากับกระเป๋าทุกแบบแต่ด้วยความที่เป็นโซ่ทองอะค่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตัดกันก็คือในเรื่องของโซ่เงินโซ่เงินนะคะกับโซ่ทองเนี่ยคือทั้งสองแบบนะคะเมื่ออยู่ในตัวกระเป๋าเนี่ยจะให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยดูจากในภาพนะคะก็คือโซ่ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันมากคือเบน่าชอบตัวของชาแนลที่เป็นโซ่ทองมากๆนะคะเพราะว่าตัวโซ่ทองของเขาอะคือเป็นทองที่ค่อนข้างดูสวยนะคะแล้วก็ดูไม่ค่อยเก่าเลยแต่ถ้าถามถึงว่าใบง่ายๆที่เราควรจะใช้อ่ะค่ะส่วนใหญ่อ่ะค่ะเบนก็ตอบเลยว่าเบนน่ะเลือกโซ่เงินมากกว่าเพราะ1โซ่เงินเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดรอยขีดข่วนเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เห็นมากสักเท่าไหร่แล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะนอกจากโซ่เงินโซ่ทองมีอะไรอีกในเรื่องของโซ่อีกอันนึงที่เบนจะพูดถึงนะคะก็คือไลโกก็คือเป็นโซ่ทองอ่อนค่ะซึ่งนิยมมากๆเลยนะคะในช่วงนี้คือจะบอกเลยนะว่าถ้าเอามาเทียบกันระหว่างโซ่ทองกับโซ่ทองอ่อนนะคะฟีลลิ่งของตัวไลโกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะเหมือนโซ่เงินนะคะแต่ถ้าไม่เทียบกันโดยชัดเจนเพราะอย่างที่เบนบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะโซ่ที่เป็นโซ่ทองอะค่ะของเขาจะเป็นทองแบบทองมากๆซึ่งเวลาพอมาอยู่ไลโกเนี่ยมันเลยทำให้ไลโกเนี่ยดูดรอปเป็นโซ่เงินไปเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะตัวกระเป๋าชาแนลอะค่ะมันก็มีกระเป๋าออกมาหลายสีและแต่ละสีบางครั้งก็ใช้โซ่ที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่นะคะกับการแต่งตัวของเราว่าเราอะแต่งตัวยังไงมากที่สุดโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นโซ่ไลโกนะคะทองอ่อนเนี่ยคือเบนน่าชอบมากเพราะมันดูไม่เยอะจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปแต่พอมาล่าสุดนะคะในเรื่องของโซ่เนี่ยมันจะมีโซ่ที่เป็นโซ่ทองวินเทจนะคะโซ่ทองวินเทจนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเดี๋ยวนี้อะค่ะคือกระเป๋าแนวโทนสีที่เป็นโทนสีแบบสีทองๆสีอะไรอย่างเงี้ยหรือสีอ่อนๆ นะคะทางชาแนลเลือกใช้ไม่เป็นไลโกก็จะเป็นทองวินเทจซึ่งในส่วนเนี้ยคือมันมีปัญหาเรื่องของทองวินเทจนะคะคือสำหรับตัวเบนเองเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะคะกับการเปิดตรงนี้เพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยคือจะมีการปกติอะต้องใช้คำว่าซีดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าลอกน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าคือจากในรูปอะค่ะก็จะเห็นเนาะว่าคือกระเป๋าของเพื่อนๆนะคะบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นการลอกซึ่งถามว่าถ้าเรามีใบเสร็จในการซื้อกระเป๋ามาค่ะเราก็สามารถที่จะไปเคลมกับช็อปได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวอะไหล่ได้เพราะมันเกิดจากดีเฟกต์ของการที่เขาผลิตเพราะว่ามันไม่ควรที่จะลอกเนาะมันควรจะแค่ซีดคือเบนนะคะคิดว่าตัวแมทเทียลปัจจุบันนะของชาแนลมันไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับตัวอะไหล่ของตัวกระเป๋าด้วยอะค่ะเพราะอย่างเช่นใบนี้ของเบนที่มีอะมันก็ประมาณเกือบน่าจะประมาณสัก10ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะในเรื่องของอะไหล่นะคะไม่เคยมีปัญหาเลยก็คือยังคงแบบนี้อยู่นะคะก็ลองดูเนาะว่าช่วงนี้แมททีเรียลของตัวโซ่อะค่ะก็มีผลกระทบเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ซื้อทองที่เป็นวินเทจอะค่ะเพราะเหมือนว่าเขาจะทำตัวกระเป๋าให้มันดูเก่าแล้วให้มันดูวินเทจเนาะโซ่มันก็จะเหมือนลมๆนิดนึงซึ่งไม่ทองจนเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้เลือกนะคะในความรู้สึกของเบนระหว่างที่จะเป็นทองวินเทจกับโซ่เงินน่ะคือเบนน่าจะเลือกโซ่เงินมากกว่าคือกระเป๋าชาแนล8นิ้วอะค่ะ
ก็อย่างที่บอกกันราคามันก็ค่อนข้างจะสูงเนาะแต่ว่าปัญหาดีเฟกต์ของตัว Chanel มันก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าโดยส่วนตัวเพย์เซฟที่สุดก็คือน่าจะซื้อสีขาวมุกมากกว่าเพราะว่าหรือไม่ก็สีเงินเพราะว่าตัวสีขาวมุกกับสีเงินนะคะตัวนั้นน่ะคือโซ่เขาเป็นโซ่เงินนะก็เลยจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปถ้าใครที่กังวลส่วนอีกรุ่นนึงนะคะที่เบนจะพูดก็คือโซ่เงินลมดำแบบนี้นะคะก็โซ่เงินลมดำเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวกระเป๋านะคะที่มันดูลักษณะเขาทำมาให้ดูเก่าเลยอย่างเช่นตัว Chanel 19เนี่ยค่ะก็คือเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างหลายโซ่หลายสีรวมกันนะคะซึ่งพอดูกันไปมันก็ดูมึนๆน่ะเป็นว่าพอดูมึนๆมันก็ไม่ได้ดูมีผลกระทบอะค่ะถ้ามันไม่ได้ชัดเจนเป็นโซ่ทั้งใบอะก็อันนี้คือโซ่ลมดำนะส่วนใหญ่กระเป๋าที่ทำโซ่ลมดำก็ค่อนข้างนิยมมากๆเลยนอกจากนั้นค่ะก็จะมีเรื่องของโซ่ที่เป็นโซแบ็กนะคะก็คือโซ่ที่เป็นดำนะคะตัวตรงนั้นเนี่ยคือกระเป๋าแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบเรื่องของการขูดขีดค่ะเพราะว่าถ้าขูดเนี่ยโอกาสที่สีอะค่ะมันจะหลุดก็ค่อนข้างมีสูงมากๆเลยก็ต้องใช้ระวังนิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่ชิคแล้วก็สวยเนาะมาพูดถึงเรื่องอีกโซ่อีกใบนึงนะคะก็คือตามภาพเลยก็คือโซ่สายลุงอะค่ะซึ่งสำหรับเบนเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเพราะว่าถือว่าได้ความลิมิเต็ดมากเลยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวเบนน่าไม่เคยซื้อมาใช้งานนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวโซ่ของเขาค่อนข้างสวยคือในแต่ก่อนนะคะมันจะเป็นเรื่องของกระเป๋าที่เป็นอิเลดิเซนนะคะก็คือสีม่วงที่เห็นตรงนี้นะหายากมากๆแล้วตัวโซ่เขาก็ดูสวยโดยส่วนตัวแล้วใครที่ใช้ใบนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่มายุคปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าแมทเทียลหรือการที่เขาออกแบบมาเปลี่ยนไปมากแค่ไหนอาจจะทำให้โซ่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเลือกโซ่นะคะก็เลยอยากที่จะมาแชร์เคล็ดลับให้กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาและมีความกังวลใจนะคะเพราะว่ากระเป๋าเดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างสูงคนที่คิดจะซื้อเนี่ยก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงแล้วก็จะต้องแบบเซอร์เวย์ทำหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็อันนี้ก็อยากจะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองตัดสินใจดูหลังจากฟังคลิปนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนแล้วก็อย่าลืมSubscribeให้กับเบนด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ